รัฐเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing ด้วยการสร้างระบบการควบคุมเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทำประมงให้มีประสิทธิภาพและสร้างระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ตั้งแต่การทำประมงไปจนถึงผู้บริโภครายสุดท้ายตามพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558องค์การสะพานปลากรมประมงศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือสปมพ.และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยทั้ง8สมาคมจึงได้ลงนามความร่วมมือจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำอิเล็กทรอนิกส์หรือ EMCPD และการพัฒนาสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในระบบการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาสัตว์น้ำของประเทศไทยอย่างถูกต้องรวดเร็วสอดคล้องกับพระราชกำหนดการทำประมงพุทธศักราช2558ผ่านแอปพลิเคชันหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ FMO EMCPD โดยระบบนี้จะสามารถระบุชนิดประเภทน้ำหนักราคาสัตว์น้ำรวมถึงการจัดทำรายงานสถิติเรือประมงได้การลงนามความร่วมมือจัดทำหนังสือซื้อขายสัตว์น้ำอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้นับเป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาสัตว์น้ำได้ตั้งแต่การทำประมงจนถึงผู้บริโภคขณะเดียวกันก็มีการกำหนดให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงผู้ประกอบกิจการแพปลาต้องทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำให้แก่ผู้ซื้อโดยจะเริ่มใช้ทันทีตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเราจะใช้18สะพานปลาท่าเทียบเรือเป็นศูนย์ในการให้บริการนะครับเราจะขยายผลสู่พื้นที่ชายฝั่งซึ่งเรามีอยู่ 2,200 กิโลเมตรเนี่ยให้ครอบคลุมภายใน1ปีนะครับภาคเอกชนทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมนี้ยืนยันจะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing และปัญหาแรงงานโดยจะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศมาตรฐานสากลหลักเกณฑ์จริยธรรมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าไทยซึ่งทำให้สินค้าประมงไทยปลอดความเสี่ยงการปนเปื้อนวัตถุดิบที่มาจากการทำประมงผิดกฎหมายเข้ามาปะปนในห่วงโซ่การผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการประมงและทำให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยมีความยั่งยืนต่อไปซึ่ง8สมาคมในนี้ในนามสมาพันธ์เนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่อง IUU นี้อย่างถูกกฎหมายเนี่ยนะฮะอย่างเต็มที่นะครับเราพร้อมสนับสนุนนะครับนะฮะการทำเนื้องานอันนี้ขององค์การสวนป่าแล้วก็เอกชนนะฮะผู้ประกอบการนะฮะนะทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าประมงทั้ง8สมาคมเห็นด้วยและชื่นชมนะฮะและยินดีที่จะเข้าร่วมมือนะครับนะองค์การสวนป่านะครับภายใต้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายหลักของสภาหอการค้าประเทศไทยในการที่จะเน้นผลักดันสินค้าเกษตรทุกประเภทนะฮะให้มีความยั่งยืนและถูกกฎหมายเป็นที่นานาชาติรับรองการแก้ไขปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าจะสามารถปลดล็อกใบเหลืองได้เพราะทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินการแก้ไขได้ครบตามมาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนดทั้งนี้หากยังคงใบเหลืองให้ไทยก็ยังรับได้แต่หากถูกปรับสถานะเป็นใบแดงก็เห็นว่าไม่สมควรและสหภาพยุโรปคงต้องชี้แจงต่อประเทศไทยซึ่งกรมประมงได้เตรียมที่จะไปชี้แจงต่อสหภาพยุโรปอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมก่อนจะต้องประเมินสถานะใหม่อีกครั้ง